กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินเดินทางมา 1,000 กว่ากิโลเมตรครับลูกปลอกเพชรสอสวรรค์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไฟแดงนี่ยอดกำปั้นชิดยกไกลลาดจากกำแพงอุดรธานีครับวันนี้เป็นลูกกอกเพชรสอสวรรค์จากประจวบคีรีขันธ์มาไกลเลยมวยยอดแอดครับมาร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดช่วยชูเชิดมวยไทยให้พยองมาร่วมสร้างร่วมสารตำนานทองให้ฝึกกล้องเตียงไกลในแผ่นดินเป็นสองเท้าสองมือคืออาวุธพิเศษสุดกลัวใครในโลกจิตชื่อมวยไทยเพียงผู้คนได้ยนยินสยบสิ้นไปยังยกกำปั้นไฟที่เป็นลูกกอกเพชรสามยกสามยกใช่ไหมฮะกรรมการพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายครับสามยกนะครับสามยกเท่านั้นคนที่สองขึ้นไปรอบนเวทีเลยนะลูกนะขึ้นมาแล้วครับรอแล้วโอเคครับเป็นเพชรภาคภูมิกับนวลตาเล็กหลังจากนั้นลีนะกับเกียรติมณีแล้วก็ต่อด้วยท่ากาบินน้อยกับเพชรฟ้าเล่นมือเล่นมือโอ้ยดูครับจอมโหดจากประจวบคีรีขันธ์ครับโอ้ยมาไหมพยาพุทธรัตน์ชาติชายชาติชายเชี่ยวน้อยครับโอ้ยหอดนึกเลยครับประจวบคีรีขันธ์โอ้โหยอดกำปั้นฝ่ายแดงครับมวยหนุ่มเล็กสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งสองฝ่ายสองค่ายนี้ดุมบัดมีเข่าแล้วดุมบัดใครจะเด็ดบนเวทีไม่แน่เสมอไปอะไรก็เกิดขึ้นได้อุ้ยจังหวัดเอ้าหันใจแรงเลยไม่ไหวครับเจ็ดที่เราก็ไปยกที่หนึ่งเท่านั้นนะครับตรงหัวแล้ววันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินโอ้จำชื่อนี้ให้ดีครับลูกกอกเพชรสอสวรรค์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้สอสาวรักชกคู่ไหนบอกหลายคนบอกทีเด็ดไปเลย จริงเท็จประการใด